ยินดีต้อนรับครับเข้าสู่รายการบ้านหมอนะครับรายการสุขภาพที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริงนะครับวันนี้คุณอยู่ในซีรีส์ของโคโรนาไวรัสครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการบ้านหมอรายการสุขภาพที่เข้าใจได้ง่ายและใช้ได้จริงอาจจะบอกว่าตอนก่อนมันเข้าใจยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นตอนที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ล้วนๆนะครับเรื่องของกลไกในตอนที่2นะครับส่วนตอนนี้ตอนที่3เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องราวอยู่3อย่างนะครับอย่างแรกคือเมื่อติดเชื้อโคโรนาไวรัสแล้วตามที่เราเรียนมาน่าจะมีอาการอะไรบ้างอย่างที่2คือกลุ่มเสี่ยงเมื่อติดเชื้อโคโรนาไวรัสใครเสี่ยงที่จะเสียชีวิตบ้างพร้อมทั้งสถิติการเสียชีวิตและการติดเชื้อนะครับอย่างที่3คือเมื่อเราเองสงสัยแล้วก็มีอาการที่คล้ายๆโคโรนาไวรัสเนี่ยแพทย์มีวิธีการตรวจเพื่อยืนยันว่าเราติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือเปล่าด้วยวิธีใดบ้างและอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปเรียนรู้ร่วมกันครับเพราะว่าเดี๋ยวมาเข้าเรื่องแรกกันก่อนนะครับเรื่องแรกคืออาการเมื่อเราติดเชื้อไวรัสโควิดหรือโคโรนาไวรัสเนี่ยน่าจะมีอาการอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าความสามารถในการก่ออาการที่จะเกิดขึ้นของเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยค่อนข้างกว้างมากนะครับเพราะว่าสามารถทำให้เกิดอาการตั้งแต่แบบเบาที่สุดจนถึงแบบแรงที่สุดจนเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวตอนแรกผมจะเล่าให้ฟังก่อนว่าอาการที่เป็นไปได้ทั้งหมดเลยนะผมจะเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยว่าสามารถมีอาการอะไรได้บ้างแต่เดี๋ยวตอนสุดท้ายจะมาสรุปอีกทีว่าอาการที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงตามที่เขาดูมาตามสถิติเนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างเดี๋ยวสรุปให้ฟังตอนท้ายนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยอย่างแรกโคโรนาไวรัสเนี่ยพอเข้ามาในร่างกายเนี่ยทำให้เกิดอะไรได้บ้างปกติแล้วโดยธรรมชาติแล้วของไวรัสโคโรนาเนี่ยครับเขาจะเข้าอยู่2ระบบเป็นระบบหลักนะครับระบบแรกคือระบบทางเดินหายใจแบบที่เราคุยกันไปในรอบก่อนนะครับระบบที่2คือระบบของทางเดินอาหารนะครับซึ่งการเข้าไปใน2จุดนี้จะทำให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายระบบอื่นๆในร่างกายก็จะเสียหายและโดนผลกระทบไปด้วยนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าในระบบทางเดินหายใจมีอาการอะไรได้บ้างนะครับก็คิดสภาพคนเป็นหวัดธรรมดานะครับมีไข้ใช่ไหมครับมีไข้มีไอได้เจ็บคอมีน้ำมูกมีเสมหะได้หายใจลำบากหายใจหอบเหนื่อยได้ถ้าสมมุติว่าโดนในระบบหายใจส่วนล่างส่วนมากจะหายใจลำบากหายใจหอบเหนื่อยหรืออาจจะหมดสติไปเพราะขาดออกซิเจนนะครับนี่คืออาการที่เกิดขึ้นในระบบทางเดินหายใจนะครับทีนี้ถามว่าอีกระบบนึงที่มีความสำคัญคือระบบทางเดินอาหารไอ้ตัวระบบทางเดินอาหารเองเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนได้มีปวดท้องได้มีถ่ายเหลวได้นี่คืออาการที่มักจะเกิดขึ้นในกรณีที่เป็นไวรัสโคโรนานะครับส่วนระบบอื่นๆในร่างกายเนี่ยโอ้โหเกิดได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าสมมติเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็อาจจะมีความดันต่ำวูบช็อกหมดสติอาการเหล่านี้ก็เป็นได้นะครับแล้วก็ส่วนอาการอื่นๆที่เกิดในระบบอื่นๆเนี่ยไม่ค่อยได้เจาะจงกับเชื้อไวรัสโคโรนาเท่าไหร่แต่ก็สามารถเกิดอาการได้เยอะแยะมากมายนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริงๆถ้าบอกว่าโอ้โหมันกว้างมากๆแบบนี้แล้วยังไงล่ะหมอแล้วยังไงล่ะคือถึงจะบอกว่าอาการของฉันเป็นเสี่ยงโคโรนาหรือเปล่าทีนี้เรามาดูกันว่าสถิติเนี่ยมักจะเกิดอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอย่างแรกก่อนก็คือของ WHO นะครับWHO ก็คือองค์การอนามัยโลกคือ World Health Organization นะครับมาดูหน้านี้เนาะหน้านี้บอกว่าซิมตอมหรืออาการนี่มักจะมีอยู่2กลุ่มนะครับอาการที่มักจะเป็นผมซูมเข้ามาให้ดูนิดนึงนะครับอาการที่มักจะเป็นก็คือ1มีไข้2 tiredness ก็คือรู้สึกเหนื่อยๆครับเหนื่อยเพลียแล้วก็อย่างที่3ก็คือเรื่องของ dry cough นี่คือการไอแบบที่ไม่มีเสมหะนะครับซึ่งมักจะเกิดขึ้นร่วมกัน3อาการนะครับองค์การอนามัยโลกบอกแบบนี้นะสรุปว่า1อาการที่ต้องมีก็คือ1มีไข้2เหนื่อยอย่างที่3ก็คือมีไอแห้งๆนะครับส่วนอาการอื่นๆเนี่ยก็อาจจะเป็น shortness of breath ก็คือหายใจลำบากขึ้นเนาะแล้วก็ ache and pain ก็คือมีอาการเจ็บปวดตามตัวสอชดก็คือเจ็บคอแล้วก็บางคนมีอาการท้องเสียแล้วก็มีคลื่นไส้และบางคนมีน้ำมูกนะครับน้ำมูกเนี่ยไม่ค่อยได้เจาะจงกับอาการที่บอกว่าเป็นโควิดเท่าไหร่นะครับอาการที่เจาะจงกับโควิดเนี่ย
ส่วนมากเนี่ยจะมี3อย่างนี้นะครับก็คือมีไข้มีเหนื่อยแล้วก็มีไอแห้งๆนะครับทีนี้มาดูอีกไข้หนึ่งบ้างอีกไข้หนึ่งก็คือ CDC นะครับถ้าทุกคนอยู่ในวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยก็จะเขาก็จะได้เคยเขาเรียกว่าน่าจะได้เคยยินคำว่า CDC ผ่านหูมาบ้างนะครับคำว่า CDC ก็คือเป็น Center of Disease Control and Prevention ก็คือเป็นเหมือนกองระบาดของโลกนะครับที่อยู่อเมริกานะครับก็ CDC เนี่ยบอกว่ามีอาการอะไรบ้าง CDC จากรูปนี้ผมเปิดเว็บของ CDC มานะครับ CDC ก็บอกว่า This symptom may appear 2 or 14 days ก็คือน่าจะมีอาการภายใน 2-14 วันหลังจากที่ได้รับเชื้อมาเอาง่ายๆก็คือที่เราบอกว่าเป็นระยะฟักตัวในตอนที่2ที่เราคุยไปนะครับอาการนั้นมักมีอยู่3อย่างอย่างแรกก็คือมีไข้นะครับอย่างที่2ก็คือมีไออย่างที่3ก็มีหายใจลำบากนะครับก็คล้ายๆกันกับของ WHO นะครับเอาสรุปง่ายๆนะครับ3อาการกับ1ประวัติ1ประวัตินั้นคือสัมผัสพื้นที่เสี่ยงและบุคคลเสี่ยงต่อการติดเชื้อ3อาการที่ว่าคือมีไข้เหนื่อยหายใจลำบากแล้วก็มีไอนะครับถ้ามีอาการเหล่านี้คุณควรที่จะไปตรวจเพื่อที่จะยืนยันว่าคุณติดหรือไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกแล้วกันว่าวิธีการตรวจอะไรบ้างในตอนถัดไปนะครับโอเคไปตอนถัดไปต่อเลยครับนี่เรามาดูกราฟตรงนี้กันดีกว่านะครับก็ตอนนี้จะพูดถึงว่าเมื่อติดเชื้อโคโรนาไวรัสแล้วเนี่ยเราเองอายุเท่านี้หรือคุณเองที่กำลังดูอยู่มีอายุเท่านี้คุณมีเปอร์เซ็นต์เสียชีวิตมากน้อยเท่าไหร่นะครับทีนี้เรามาดูภาพรวมก่อนภาพรวมของการติดเชื้อโคโรนาไวรัสเนี่ยมีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณปัจจุบันนะครับในปัจจุบันวันนี้วันที่ผมอัดวิดีโอวันนี้วันที่24เดือนมีนา2563เนี่ยอัตราตายประมาณ3-4%ทั่วโลกนะครับซึ่งมันมีการผันผวนเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดว่าจริงๆ 3.4% เนี่ยกลุ่มเสี่ยงคือใครนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมสรุปออกมาเป็นกราฟให้คุณดูนะครับว่าอายุเท่าไหร่มีความเสี่ยงหรือโรคประจำตัวแบบไหนมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตนะครับกราฟแนวตั้งบ่งบอกถึงเปอร์เซ็นต์ของการเสียชีวิตนะครับผมเริ่มที่2สุดท้ายที่14นะครับ2 4 6 8 10 12 14นะครับแล้วก็แกนนอนเนี่ยแสดงถึงช่วงอายุของคนที่กำลังป่วยด้วยโคโรนาไวรัสนะครับคุณมาดูนี่ก็ได้ในกรณีที่คุณอายุน้อยกว่า20ปีหรือผู้ป่วยน้อยกว่า20ปีเนี่ยอัตราตายค่อนข้างต่ำมากเลยนะครับต่ำมากไม่ถึง 2% 20ถึง30ก็ไม่ถึง 2% 30ถึง40ก็ไม่ถึง 2% 40ถึง50ก็ไม่ถึง 2% 50ถึง60ก็ไม่ถึง 2% แต่คุณมาดูนี่เมื่อผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาอายุประมาณ60ปีขึ้นไปอัตราตายเริ่มเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่ากรณีที่ผู้ติดเชื้ออายุเท่านี้เนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเสียชีวิตมากขึ้นกว่ากลุ่มของเด็กนะครับทีนี้ถามว่า60ถึง70เนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสัก 3% นะครับถ้าผู้ป่วยอายุ70ถึง80คุณดูอัตราการตายอยู่ที่ 8% แปลว่าคุณติดเชื้ออยู่100คนเนี่ย8คนต้องตายนะครับอายุมากกว่า80อัตราตายมากถึง 14% มากกว่า 14% ใน3คุณเห็นไหมครับกราฟนี้บ่งบอกอะไรยิ่งอายุเยอะยิ่งมีความเสี่ยงเยอะนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตารางที่เป็นตารางวิจัยที่เป็นตารางการเก็บสถิติของ2ที่นะครับอย่างแรกก็คือที่อิตาลีอีกที่หนึ่งก็คือที่จีนนะครับอิตาลีกับจีนต้องเอาโมเดลนี้มาดูเพราะว่าเป็น2ที่ที่มีการติดเชื้อมากที่สุดซึ่งเขาจะมีข้อมูลการติดเชื้อค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายมากที่สุดนะครับคุณมาดูในตารางก่อนแล้วกันนะครับคอลัมน์ซ้ายมือเนี่ยจะเป็นอิตาลีนะครับส่วนคอลัมน์ขวามือเนี่ยจะเป็นไชน่าก็คือจีนนะครับสังเกตดูนะครับเด็กอายุ0ถึง9ปีในจำนวนเคสที่ตายเนี่ยไม่มีนะครับณปัจจุบันยังไม่มีเคสเด็กอายุต่ำกว่า9ปีที่ตายด้วยโรคโคโรนาไวรัสนะครับผมไม่ได้บอกว่าติดหรือไม่ติดนะครับแต่บอกว่าเคสที่ตายด้วยโคโรนาไวรัสนะครับแต่คุณมาดูอายุที่มากกว่า80ถ้าอิตาลีเนี่ยเดธเรทหรืออัตราการตายอยู่ที่ประมาณ 20.2% นั่นแปลว่าติด5ตาย1นะครับส่วนจีนอยู่ที่ 14.8
8% นั่นแปลว่าติด100คน14คนเสียชีวิตในกรณีที่มากกว่า80ปีถามว่าสัดส่วนทำไมมันแตกต่างกันนะครับถ้ามาดูไอ้คอลัมน์ตรงซ้ายมือของทั้ง2ประเทศเนี่ย อัตราการติดเชื้อของกลุ่มที่มากกว่า80เนี่ยเคสที่ติดเชื้อเนี่ยเคสที่ตายเนี่ยนับเป็น50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนของจีนเนี่ยก็คือ 20% ที่เป็นเคสที่ตายเอาง่ายก็สรุปว่าอัตราการตายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าประเทศนั้นๆน่ะมีผู้สูงอายุเยอะขนาดไหนทีนี้ก็ต้องมาถามตัวเองว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเราเนี่ยการกระจายตัวของประชากรอายุเยอะอายุน้อยเป็นยังไงบ้างซึ่งทุกคนก็รู้ดีอยู่ว่าประเทศเราคือกลุ่มของประเทศที่เข้าสู่ Aging Society หรือที่เรียกว่าสมาเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาไทยเรียกว่าสังคมผู้สูงอายุโอเคเพราะฉะนั้นไทยมีความเสี่ยงมากนะครับแต่ผมอยากให้เห็นอย่างนึงว่ากรณีที่เป็นเด็กน้อยกว่า9ปีเนี่ยเขาไม่ติดเชื้อไม่ใช่ไม่ติดเชื้อติดเชื้ออยู่แต่ไม่มีรายงานว่าเขาติดเชื้อแล้วเสียชีวิตแต่ปัญหาคืออะไรครับสังคมของไทยเราในตามต่างจังหวัดเนี่ยบ้านไหนที่มีเด็กบ้านนั้นมักจะมีผู้สูงอายุเพราะหนุ่มสาววัยทำงานเนี่ยจะออกไปทำงานที่อื่นแล้วก็ให้เด็กอยู่กับผู้สูงอายุผู้สูงอายุเป็นคนเลี้ยงเด็กซึ่งผู้สูงอายุส่วนมากเนี่ยอายุประมาณนี้กันแล้วครับ60 70 80กันแล้วที่เลี้ยงหลานอยู่บ้านเพราะฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้จะเป็นพาหะชั้นดีติดแต่ไม่ตายแต่จะนำพาเชื้อโรคมาให้กับพ่อแม่พี่น้องของเราปู่ย่าตายายของเราที่อยู่บ้านซึ่งปู่ย่าตายายของเราที่อยู่บ้านเนี่ยมีอัตราการตายจากโรคนี้ค่อนข้างสูงสรุปง่ายๆยิ่งอายุเยอะยิ่งมีสิทธิ์เสียชีวิตมากกว่าคนที่อายุน้อยแต่คนอายุน้อยคุณจะนำพาโรคต่างๆเหล่านี้ไปให้ผู้สูงอายุที่บ้านเพราะฉะนั้นช่วยกันดูแลเดี๋ยวตอนต่อไปผมจะบอกนะครับว่าวิธีการป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุที่บ้านเราติดเชื้อวิธีการที่จะป้องกันให้สังคมเราไม่เกิดการสูญเสียมากกว่านี้คืออะไรนะครับทีนี้มีอีกเรื่องนึงที่ผมลืมพูดก็คือกลุ่มของคนที่มีโรคประจำตัวกลุ่มของคนที่มีโรคประจำตัวเรื่องหัวใจนะครับ Heart Disease อัตราการตายอยู่ที่ประมาณ 10% ครับแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ได้แยกว่าคุณจะอายุน้อยหรืออายุเยอะแต่ถ้าคุณมีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจเนี่ยอัตราการตายประมาณ 10% หากติดเชื้อโคโรนาไวรัสก็คือเป็น10ตาย1นะครับเป็นโรคปอดอยู่เดิมอัตราการตายปัจจุบันคือ 7% ครับเป็นโรคเบาหวานอัตราการตายอยู่ที่ 6% ครับหากติดเชื้อโคโรนาไวรัสแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือกลุ่มที่เป็นแคนเซอร์หรือเป็นมะเร็งอัตราการตายอยู่ที่ประมาณ 5% ครับจะเห็นว่ายิ่งอายุเยอะแบบนี้ยิ่งโรคประจำตัวเยอะความเสี่ยงในการเสียชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับตามนั้นนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวตอนต่อไปผมจะเล่าให้ฟังเรื่องราวของการตรวจวินิจฉัยว่าคุณจะเป็นโคโรนาไวรัสหรือเปล่ามีวิธีการยังไงเดี๋ยวไปดูในตอนถัดไปครับเดี๋ยวมาถึงตอนที่3นะครับตอนที่3ว่าด้วยเรื่องราวของการตรวจวินิจฉัยว่าคุณมีไวรัสโคโรนาในร่างกายหรือเปล่านะครับอย่าลืมนะครับก่อนที่เราจะไปตรวจกันเนี่ยเราต้องมีอย่างแรกคือเราต้องมีประวัติที่เสี่ยงไปในสถานที่เสี่ยงก่อนมีอาการภายใน14วันนะครับอย่างที่2ก็คือคุณมีอาการที่บ่งบอกว่าน่าจะเป็นโคโรนาไวรัสนะครับอย่างแรกมีไข้มีไออาจจะหายใจลำบากแล้วก็โรคปวดเมื่อยตามเมื่อยตามตัวหรืออาจจะมีอาการอื่นๆที่เป็นอาการที่สามารถแสดงได้อย่างเช่นที่บอกไปนะครับอาจจะมีอาเจียนมีปวดท้องมีถ่ายเหลวนะครับก็ถ้าเข้าเกณฑ์เหล่านี้ก็สมควรที่จะตรวจว่าคุณมีไวรัสโคโรนาในร่างกายหรือเปล่านะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่า ในปัจจุบันเนี่ยเราเองมีวิธีการตรวจไวรัสโคโรนาอย่างไรนะครับวิธีการที่เป็นสแตนดาร์ดเลยนะครับสแตนดาร์ดก็คือวิธีการที่ทุกคนยอมรับกันก็คือเขาเรียกว่าRT-PCR ชื่อเต็มก็คือ Real Time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction โอ้โหโคตรยาว RT-PCR นะครับก
นไกของ RT-PCR เนี่ยคืออย่างนี้ครับคล้ายๆตอนที่2ที่เราคุยไปครับก็เรียนแบบไวรัสน่ะถ้าสมมุติคุณมีชุดคำสั่งอยู่เนี่ยเขาก็จะไปก๊อปปี้ชุดคำสั่งเหล่านี้ให้เยอะเยอะขึ้นพอเยอะขึ้นทำอะไรต่อก็เอาชุดคำสั่งเหล่านี้หรือ DNA RNA ตัวเนี้ยไปวิเคราะห์อีกทีว่ามีรหัสพันธุกรรมตรงกับเชื้อไวรัสตัวนั้นหรือเปล่านี่คือวิธีการที่เป็นสแตนดาร์ดในปัจจุบันนะครับส่วนถามว่าจะเอาอะไรไปตรวจในร่างกายเราเนี่ยส่วนมากจะเป็นเยื่อบุทางเดินหายใจไปตรวจนะครับวิธีการเนี่ยผมมีตัวอย่างนะครับโอเควิธีการคุณเห็นนี่ไหมคุณดูนี่แล้วกันเนาะมันเป็นเหมือนคัตตันบัตยาวๆนะครับค่อนข้างยาวผมเทียบกับมือผมให้ดูคุณดูยาวประมาณสักเกือบเป็นคืบครับแล้วด้านปลายก็มีสำลีอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับวิธีการคือ เราจะเอาไปไม้พันสำลีตรงนี้เนี่ยเข้าไปถูๆนิดนึงในระบบทางเดินหายใจเพื่อให้เซลล์ที่อยู่ในระบบทางเดินหายใจเนี่ยติดมาในปลายตรงนี้พอเซลล์ในระบบทางเดินหายใจที่ติดมาตรงปลายตรงนี้เราก็จะเอาเซลล์ตรงนี้ไปเพาะให้เกิดก๊อปปี้ของไวรัสเยอะๆแล้วก็เอาไปตรวจอีกทีนึงโดยวิธี RT-PCR นะครับนี่คือวิธีการตรวจแต่ก็ไม่ได้เจ็บนะครับถ้าเราจำได้ตอนเราเรียนม.ปลายนะตอนที่เราตรวจกับพุงแก้มตัวเองเราก็แค่เอาคัตตันบัตถูๆนิดนึงเนาะถูๆไปนิดนึงแล้วสุดท้ายเราก็จะได้เซลล์ออกมาเซลล์ของเยื่อบุกับพุงแก้มเราเอาไปส่องกล้องดูเหมือนกันครับเราจะได้เซลล์เหล่านี้ที่มีเชื้อไวรัสอยู่แล้วก็เอาคล้ายๆคัตตันบัตแต่อาจจะเอาเข้าไปลึกนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่มีอันตรายนะครับในการเอามาตรวจนะครับนี่คือวิธีแรก RT-PCR นะครับก็ปัจจุบันทำได้หลายศูนย์ในประเทศไทยนะครับค่อนข้างมั่นใจได้ผลดีมากนะครับก็อย่างที่สองจริงๆแล้วปัจจุบันผมเล่าดีไหมผมเล่าก็ได้เพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะได้ใช้ในอนาคตนะครับเรื่องของการตรวจแอนติบอดีถามว่าแอนติบอดีคืออะไรแอนติบอดีคือระบบภูมิคุ้มกันร่างกายจำได้ไหมปกติแล้วเนี่ยสมมติว่ามันมีเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายเนี่ยตรงนี้พอเห็นอยู่เนาะตอนที่มีเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายเนี่ยเราจะมีทหารที่มาตามเส้นเลือดทหารต่างๆที่มาตามเส้นเลือดก็คือเม็ดเลือดของพวกเรานั่นเองก็ทหารจะใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งในการเรียนรู้ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยคือใครระบบภูมิคุ้มกันร่างกายเนี่ยสร้างโดยทหารเหล่านี้นะครับซึ่งทหารเองก็ต้องใช้เวลานิดนึงในการสร้างภูมิคุ้มกันออกมาทีนี้เนี่ยทางการแพทย์เราก็ใช้วิธีการในการตรวจภูมิคุ้มกันเหล่านี้ที่ทหารของเราสร้างขึ้นมาในเซลล์ซึ่งสามารถตรวจได้ในกระแสเลือดแต่ปัญหาคือมันช้านิดนึงนะครับหลังจากคุณมีอาการไปแล้วประมาณ 4-5 วันเนี่ยคุณถึงจะสามารถตรวจเจอระบบภูมิคุ้มกันตัวแรกที่เรียกว่า IgM ได้นะครับถ้ามากกว่า1อาทิตย์ขึ้นไปคุณอาจจะตรวจพบ IgG ก็คืออิมมูโนโกลบูลินคือสารแห่งภูมิคุ้มกันตัวนี้ซึ่งคุณต้องติดเชื้อไปแล้วมีอาการแล้วสัก 4-5 วันอย่างต่ำถึงจะตรวจพบนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้อาจจะเป็นวิธีที่เอามาใช้ในอนาคตแต่ว่าปัจจุบันยังไม่ได้ผ่านอย.ไทยนะครับแต่ว่าที่จีนที่ต่างประเทศเขาก็มีใช้วิธีนี้กันบ้างเพราะมันตรวจได้วิธีการตรวจเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างสั้นกว่าปกติถ้าเป็น RT-PCR เนี่ยใช้เวลาประมาณสัก4ชั่วโมง6ชั่วโมงขึ้นไปแต่วิธีพวกนี้ส่วนมากก็ไม่เกินชั่วโมงก็ได้ผลแล้วแต่ปัญหาคือRT-PCR เนี่ยมันเจอได้เลยในกรณีที่คุณมีเชื้อในระบบทางเดินหายใจเนี่ยคือไปป้ายนิดนึงเนี่ยก็สามารถเจอได้เลยแต่ไอตัวตรวจอิมมูโนโกลบูลินเนี่ยมันต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับซึ่งเทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยในปัจจุบันเดี๋ยวถ้ามีเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในประเทศไทยที่อย.และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยอมรับแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังต่อเนื่องนะครับก็สรุปอย่างนี้แล้วกันเนาะปัจจุบันวิธีการตรวจที่เป็นสแตนดาร์ดในประเทศไทยคือ RT-PCR เอาไวรัสไปก๊อปปี้ให้มันเยอะๆแล้วก็เอารหัสพันธุกรรมเข้ามาดูว่าตรงกับโควิด-19หรือเปล่านะครับซึ่งทำได้หลายศูนย์ในประเทศไทยนะครับจริงๆวิดีโอนี้น่าจะยาวมากแล้วนะผมว่าเดี๋ยวตอนถัดไปผมจะเล่าให้ฟังว่าการป้องกันและการรักษาโรคของโควิด-19 เนี่ยมีวิธีการใดบ้างในปัจจุบันและทำไมเราต้องอยู่ห่างกันเดี๋ยวจะมีโมเดลมีกราฟให้ดูนะครับเดี๋ยวสรุปตอนนี้ก่อนแล้วกันตอนนี้พูดถึง3อย่างอย่างแรกคืออาการที่ติดเชื้อโควิดไวรัสมีอาการอะไรบ้างอย่างที่2คือกลุ่มเสี่ยงที่จะเสียชีวิตนะครับและอันตรายอย่างที่3คือวิธีการตรวจนะครับเอาข้อแรกกันก่อนสรุปสั้นๆแป๊บหนึ่งเนาะข้อแรกกันก่อนอาการ
มีได้เยอะแยะมากมายแต่อาการที่ค่อนข้างจะเป็นบ่อยที่ชอบเป็นก็คือ1มีไข้เหนื่อยตามตัวปวดเมื่อยตามตัวหายใจลำบากอย่างที่3คือมีอาการไอนะครับทีนี้สรุปเรื่องที่2ก็คือกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด19แล้วเสียชีวิตเยอะก็คือกลุ่มที่1มีโรคประจำตัว2กลุ่มที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปอัตราตายค่อนข้างสูงสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญที่ผมต้องเล่าก็คือเด็กไม่ค่อยตายแต่จะสามารถนำเชื้อโรคมาให้ปู่ย่าตายายที่อยู่บ้านได้นะครับข้อที่3ที่จะสรุปก็คือวิธีการตรวจในปัจจุบัน1คุณต้องมีประวัติสัมผัส2คือคุณมีอาการอย่างที่กล่าวมาในข้อ1นะครับอย่างที่3วิธีการ2 อย่างนี้ก็ได้ตรวจแล้วเนาะวิธีการตรวจเนี่ยคือ1 RT-PCR นะครับซึ่งตรวจโดยศูนย์ต่างๆทั่วประเทศไทยและก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการตรวจทางอิมมูโนวิทยาหรือการตรวจภูมิคุ้มกันซึ่งปัจจุบันก็กำลังได้รับการตรวจจากกรมวิทยาศาสตร์อยู่นะครับซึ่งยังไม่ใช้อย่างแพร่หลายนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนจะยังตรวจไม่ผ่านในวันที่ผมอัดวิดีโอนี้นะครับแต่ว่าในอนาคตน่าจะใช้ได้นะครับก็น่าจะประมาณนี้สำหรับ EP นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใน EP หน้าอย่าลืมนะครับเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันคือเรื่องของเราทั้งสังคมที่ต้องช่วยกันนะครับขอความกรุณาช่วยกันกระจายความรู้ช่วยกันดูแลผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่บ้านนะครับเพราะอย่าลืมนะครับพ่อแม่เราอายุเยอะและมีความเสี่ยงมากกว่าเราแน่นอนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ